สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันกับหัวข้อเรื่องความลับของหมายเลข7ในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะตามที่ให้สัญญากันเอาไว้นะคะในคลิปเรื่องความลับของหมายเลข7ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันยังไม่หมดจะเอามาพูดต่ออีกถ้าเกิดถึง 10,000 วิวขึ้นไปนะคะก็ตอนนี้ 30,000 แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็วันนี้จะเอามาพูดต่อให้จบเลยนะคะแล้วก็มีคลิปนึงที่ให้สัญญาไว้เหมือนกันว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนเวทมนต์อันอื่นๆนอกจากฮอกวอตส์นะคะก็เดี๋ยวจะทำตามคิวไปเนาะและสำหรับพาร์ทที่2นี้นะคะจะมีความลับของหมายเลข7ซ่อนอยู่ในอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะหนึ่งยูนิคอร์นเกิดใหม่จะไม่มีขนสีขาวบริสุทธิ์จนกว่าจะมีอายุครบ7ปี2. มีทางออกลับไปนอกฮอกวอตส์7ทางในแผนที่ตัวกวน 3. ผีที่อยู่ในฮอกวอตส์และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการมีด้วยกันทั้งหมด7ตนคือ 1. นิกหัวเกือบขาดผีประจำบ้านกริฟฟินดอร์นิกหัวเกือบขาดมีชื่อเต็มๆว่าเซอร์นิโคลัสเดอะมิมซี่เพอร์พินตันเสียชีวิตเมื่อวันที่31ตุลาปี1492เป็นพ่อมดที่มาเรียนอยู่ในฮอกวอตส์และได้รับการคัดสรรไปอยู่ที่บ้านกริฟฟินดอร์เซอร์นิโคลัสถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะหลังจากใช้คาถาผิดพลาดแต่ขวานที่นำมาประหารนั้นทื่อมากหลังจากที่ฟันถึง45ครั้งศีรษะของเซอร์นิโคลัสจึงขาดไม่หมดค่ะแต่เกือบจะขาดเท่านั้นหลังจากเสียชีวิตเซอร์นิโคลัสเลือกจะกลับมาเป็นผีประจำหอคอยกริฟฟินดอร์ในโรงเรียนฮอกวอตส์และได้ฉายาว่านิกหัวเกือบขาด 2. สุภาพสตรีสีเทาผีประจำบ้านเลเวนคลอว์สุภาพสตรีสีเทามีชื่อจริงว่าเฮเลนาเลเวนคลอว์เธอเป็นแม่มดและเป็นลูกสาวของโลเวนาเลเวนคลอว์เข้าเรียนฮอกวอตส์และถูกคัดสรรเข้าบ้านเลเวนคลอว์เธอคือผู้ขโมยรัดเกล้าของแม่และไปซ่อนในป่าแอลเบเนียบาลอนเลือดรักเธอแต่เธอไม่ได้รักเขาและเขาก็คือคนที่ฆ่าเธอนั่นเองเธอจึงได้กลับมาเป็นผีที่ฮอกวอตส์และเป็นผีประจำบ้านเลเวนคลอว์ในขณะที่บาลอนเลือดนั้นเป็นผีประจำบ้านสลิธีริน 3. บาลอนเลือดผีประจำบ้านสลิธีรินบารอนเลือดเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ในช่วงอายุ11ปีและคัดสรรเข้าบ้านสลิธีรินหลังจากอยู่ฮอกวอตส์เขาตกหลุมรักเฮเลนาเลเวนคอลแต่เธอไม่ได้รักเขาเมื่อเธอปฏิเสธเขาจึงฆ่าเธอแต่เมื่อเขาตระหนักได้ถึงสิ่งที่ทำลงไปเขาจึงแทงตัวเองเสียชีวิตในเวลาเดียวกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เป็นหนึ่งในผีที่สิงอยู่ในฮอกวอตส์และเป็นผีประจำบ้านสลิธีรินในช่วงหลังความตายบารอนเลือดใช้โซ่ตรวนตัวเองเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสำนึกผิดดังนั้นทุกครั้งที่บารอนเลือดปรากฏตัวก็จะได้ยินเสียงโซ่ตรวนลากไปลากมาอยู่ในฮอกวอตส์นั่นเอง 4. บาทหลวงอ้วนผีประจำบ้านฮัฟเฟอร์พัฟบาทหลวงอ้วนเป็นคนสนุกสนานและมีจิตใจดีในอดีตเขาเคยเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และถูกคัดสรรให้ไปอยู่บ้านฮัฟเฟอร์พัฟเขาถูกฆาตกรรมเพราะบาทหลวงแก่ๆเริ่มสงสัยเรื่องความสามารถในการรักษาโรคฝีดาษเมื่อเสียชีวิตไปเขาก็ได้เป็นผีประจำบ้านฮัฟเฟอร์พัฟและนับว่าเป็นผีที่ใจดีและอารมณ์ขันมากเลยทีเดียว 5. พีฟพีฟเป็นผีโพลเตอร์ไกส์หรือวิญญาณเล่ร่อนที่อาศัยอยู่ในฮอกวอตส์มีนิสัยชอบก่อกวนสร้างความวุ่นวายให้กับอาจารย์และนักเรียนในฮอกวอตส์เสมอพีฟมีร่างกายแต่ก็สามารถล่องหนได้เมื่อเขาต้องการเป็นวิญญาณเล่ร่อนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากบารอนเลือดผีประจำบ้านสลิธีริน 6. ศาสตราจารย์บินส์มีชื่อเต็มๆว่าคัชเบิร์ตบินส์เป็นหนึ่งในศาสตราจารย์ในฮอกวอตส์เป็นอาจารย์หนึ่งในบุคลากรของฮอกวอตส์ซึ่งเป็นผีสอนประวัติศาสตร์เวทมนต์กล่าวกันว่าวันหนึ่งเขางีบหลับบนเก้าอี้ในห้องพักอาจารย์และเสียชีวิตในขณะที่หลับต่อมาเขาก็ตื่นขึ้นเพื่อสอนในชั้นเรียนต่อไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเขารู้ตัวหรือไม่ว่าตายแล้วเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ปรากฏในภาพยนตร์นะคะและ7 Mortal จอมค่ำครวญในช่วงที่มีชีวิตอยู่เธอเป็นนักเรียนที่ได้คัดสรรไปอยู่บ้านเรเวนคอลต่อมาเธอถูกฆ่าตายในปี1943โดยการจ้องตากับบาซิลิสสัตว์ร้ายที่เคยอาศัยอยู่ในห้องแห่งความลับเมื่อเป็นผีเธอได้ไปอาศัยอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้น2เรื่องราวช่วงก่อนที่เธอจะเสียชีวิตมอร์เทลถูกกลั่นแกล้งโดยนักเรียนคนหนึ่งและไปร้องไห้อยู่ในห้องน้ำหญิงชั้น2ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทอมริดเดิลเริ่มพูดภาษางูเพื่อที่จะเปิดห้องแห่งความลับโดยขณะที่มอร์เทลกำลังร้องไห้อยู่นั้นเธอหันไปสบตากับบาซิลิสเข้าโดยตรงจึงทำให้เธอตายในทันทีและกลายเป็นผีเฝ้าห้องน้ำหญิงที่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจนได้ฉายาว่ามอร์เทลจอมค่ำครวญ
4. ส่วนผสมในน้ำยาสัมภารสมี7อย่างได้แก่ 1. แมลงวันปีกลูกไม้ 2. ยาหนามประสาน 3. ยาปม 4. ปลิง 5. คราบงูเขียวพิษปลุ้มแสลง 6. เข่าใบคอนบด 7. อะไรนิดๆหน่อยๆจากคนที่เราต้องการแปลงร่าง 5. ผู้เสพความตายที่โดดเด่นของลอร์ดเวอร์ดมอร์7คน 1. เบลทิกเกรสแตงสำหรับเบลทิกแล้วลอร์ดเวอร์ดมอร์ไม่ใช่แค่เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่สำหรับเธอแต่ยังเป็นคนที่เธอหลงรักเบลทิกเป็นแม่มดที่เก่งกาจและมีความสามารถบวกกับความรักและจงรักภักดีที่เธอมอบให้แก่จอมมารทำให้เธอนั้นยอมตายแทนเขาได้การออกตามหาจอมมารหลังจากที่เขาหายสาบสูญไปในครั้งแรกจนทำให้ตนเองต้องถูกจับขังอัสคาบันตลอดชีวิตแม้แต่ในยามที่เธอถูกไต่สวนเธอยังกล่าวสดุดีจอมมารต่อหน้าศาลคงจะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าความภักดีของเธอที่มีต่อลอร์ดเวอร์ดมอร์นั้นมีมากมายเหลือเกิน 2. บาร์ตี้คราวจูเนียร์ในแง่ของความภักดีที่มีให้แก่ลอร์ดเวอร์ดมอร์นั้นมีมากพอกับเบลทิกเลยบาร์ตี้คราวมีส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้การคืนชีพของจอมมารประสบความสำเร็จโดยการทำภารกิจปลอมตัวเป็นแมดไอมูดี้อดีตมือปราบมารซึ่งถูกเชิญจากอัลบัสดัมเบิลดอร์ให้ไปสอนที่ฮอกวอตส์เป็นเวลา1ปีแม้สุดท้ายเขาจะถูกจับได้แต่กว่าดัมเบิลดอร์จะรู้ตัวจอมมารก็คืนชีพได้สำเร็จไปแล้ว 3. ปีเตอร์แพทริกกรูเพื่อนผู้ทรยศของเจมส์อีกหนึ่งตัวละครที่ในหนังเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาบ่อยมากนักแต่ก็ถือได้ว่าเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้ลอร์ดเวอร์ดมอร์กลับมาคืนชีพอีกครั้งและเป็นต้นเหตุในอดีตที่ทำให้เจมส์และลิลลี่โดนเวอร์ดมอร์ฆ่าด้วยปมในใจของปีเตอร์ต้องย้อนกลับไปในสมัยเรียนที่ถูกเพื่อนๆในกลุ่มกลบรัศมีจนแทบจะไม่มีตัวตนในสายตาคนอื่นแม้เขาจะบอกว่าจำใจต้องเข้าร่วมกับวอเดอมอร์เพราะความหวาดกลัวแต่ลึกๆแล้วนั้นเขาก็อยากจะเป็นคนสำคัญอยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเขาเองก็เก่งกาจไม่แพ้กันปีเตอร์แพทริกกรูนั้นได้แปลงร่างเป็นหนูและหลบซ่อนตัวมากว่า13ปีโดยที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเขาตายไปแล้วด้วยฝีมือของซีเรียสแบล็กจนต้องถูกขังอยู่อัสคาบันกว่า13ปีเมื่อปีเตอร์แพทริกกรูหนีมาได้เขาได้ร่วมมือกับบาร์ตี้คราวที่ปลอมเป็นแมดอายให้แฮร์รี่มายังสุสานในช่วงประลองเวทไตรภาคีและทำให้จอมมารคืนชีพได้สำเร็จ 4. แอนโทนินโดโลฮอฟในภาพยนตร์โดโลฮอฟดูเหมือนจะไม่ค่อยมีบทบาทที่โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ในหนังสือโดโลฮอฟเป็นหนึ่งในผู้เสพความตายที่โดดเด่นมากและเป็นผู้เสพความตายกลุ่มแรกสุดในช่วงที่วอเดมอร์เริ่มมีการเคลื่อนไหวออกล่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยและฆ่ามักเกิลไปเป็นจำนวนมากโดโลฮอฟเข้าร่วมการต่อสู้ในการลบที่ฮอกวอตส์เขาเป็นคนสังหารลีมัสลูปินก่อนที่จะถูกศาสตราจารย์ฟลิปปิสปราบลงในตอนจบโดโลฮอฟถูกตัดสินให้จำคุกอัสคาบันตลอดชีวิต 5. ไอกอร์คาคารอฟอาจารย์ใหญ่ของเดิร์มสแตงผู้ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้เสพความตายเขาเข้าร่วมกับวอเดมอร์ในช่วงสงครามครั้งที่1หลังการล่มสลายของวอเดมอร์ครั้งแรกคาคารอฟถูกจับก่อนที่เขาจะยื่นข้อเสนอให้กับศาลว่าจะให้รายชื่อผู้เสพความตายเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเขาเมื่อได้รับอิสรภาพคาคารอฟได้เข้ารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของเดิร์มสแตงในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เขาทำให้เกิดความหวาดกลัวและการข่มขู่ระหว่างกลุ่มนักเรียนและเป็นที่เรื่องลือกันว่าโรงเรียนเดิมสแตงมีการสอนวิชาศาสตร์มืดด้วยเมื่อเขารู้ตัวว่าลอร์ดเวอร์เดมอร์กำลังคืนชีพเขาก็สละตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และรีบหลบหนีไปในทันทีเพราะเขารู้ดีว่าจะต้องถูกตามล่าอย่างแน่นอน 6. เฟนเรียเกรย์แบ็กเกรย์แบ็กเป็นหัวหน้ากลุ่มมนุษย์หมาป่าประเภทหัวรุนแรงแม้ไม่ใช่ผู้เสพความตายอย่างเต็มตัวแต่ก็เป็นกองกำลังคนสำคัญที่เราจะเห็นเขาในหนังบ่อยกว่าลูกสมุนคนอื่นๆเกรย์แบ็กเป็นพวกมนุษย์หมาป่าที่คอยจ้องจะกัดบรรดาพ่อมดแม่มดเพื่อที่ต้องการจะแพร่เชื้อหมาป่าออกไปให้มากที่สุดโดยโลกพ่อมดแม่มดแม้แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนตร์ส่วนใหญ่ก็แยกไม่ออกว่าใครเป็นมนุษย์หมาป่าเว้นแต่ไลอันลูปินที่ดูออกว่าเกรย์แบ็กเป็นอะไรและทำให้เขาถูกจับต่อมาเมื่อถูกปล่อยตัวเขาจึงแก้แค้นโดยบุกเข้าไปโจมตีลีมัสลูปินลูกชายของไลอันในคืนก่อนวันเกิดอายุ7ขวบของลีมัสและทำให้ลีมัสติดเชื้อมนุษย์หมาป่าและมีชีวิตอยู่อย่างหลบซ่อนเป็นต้นมา 7. เซเวอรัสสเนปแม้เราจะรู้ดีว่าเขาเป็นสายลับสองหน้าในแผนการของดัมเบิลดอร์เล่นละครตบตาจนวอเดมอร์เชื่อสนิทและไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญแต่ก่อนที่เขาจะแปลพักช่วงวัยเด็กจนเติบโตเขาหลงใหลในศาสตร์มืดมากๆและหลังจากเรียนจบเขาก็ได้เข้าร่วมกลุ่มผู้เสพความตายทันที
แต่พอการตายของลิลลี่คนที่เขารักมากที่สุดทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนใจและถึงแม้เขาจะช่วยชีวิตลิลลี่ไว้ไม่ทันแต่เขาก็สาบานว่าจะปกป้องลูกของเธอถึงแม้ว่าจะดูเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าสเนปมีส่วนช่วยให้แฮร์รี่พิชิตลอร์ดวอลเดอมอร์ได้สำเร็จ 6. วอลเดอมอร์พยายามฆ่าแฮร์รี่7ครั้งและพลาดทั้ง7ครั้งครั้งแรกคือตอนที่แฮร์รี่ยังเด็กและทำให้เกิดรอยแผลสายฟ้าฟาดครั้งที่2จากการพยายามปกป้องศิลาอาถรรพ์ครั้งที่3ในห้องแห่งความลับจากเศษเสี้ยววิญญาณของทอมลิดเดิลครั้งที่4หลบหนีได้ด้วยกุญแจนำทางครั้งที่5ได้รับการช่วยชีวิตในกลองปริศนาโดยภาคีนกฟีนิกซ์ครั้งที่6จากการแปลงร่างเป็นพอตเตอร์ทั้ง7คนและครั้งที่7จากการช่วยเหลือของเครื่องรางยมทูตระหว่างสงครามฮอกวอตส์ในปี1998 7. ฮอร์ครัชของวอลเดอมอร์มี7ชิ้นและต้องใช้เหยื่อในการสร้าง7คนและแต่ละอันก็ถูกทำลายโดยพ่อมดแม่มด7คนด้วยกันคือ 1. แฮร์รี่ทำลายสมุดบันทึกของทอมริดเดิล 2. ดับเบิลดอร์ทำลายแหวนของก็อต 3. ลอนทำลายล็อกเก็ตของสลิธีรินสี่เฮอร์ไมโอนี่ทำลายถ้วยของฮัฟเฟอร์พัฟ 5. รัดเก้าของเลเวนคอลถูกเผาไฟโดยแคลเป็นคนสร้างขึ้น 6. วอลเดอมอร์ทำลายฮอร์ครัชที่อยู่ในตัวแฮร์รี่และ 7. เนวิลลองบอททอมตัดหัวงูนากินีทั้งหมดนี้ก็คือ7ความลับของหมายเลข7ที่แอบซ่อนอยู่ในโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเรื่องราวเกร็ดเล็กๆน้อยๆของแฮร์รี่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะแอนมาจะทยอยทำมาเรื่อยๆค่ะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนมาเนี่ยจะหาข้อมูลแล้วก็ตัดต่อมาแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยละค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่รับชมกันมานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ